โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์อีกแล้ว8พฤษภาคม2560นะคะยังอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมวันพุธนี้เราหยุดนะวันวิสาขบูชานะคะก็หยุดไปพักผ่อนไปทำบุญกันนะคะมาในรอบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย5วันทำการก็เหลือแค่4วันมีฟันหล่อ1วันตรงกลางนะคะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ชมเลือกตั้งฝรั่งเศสเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันอีกทีนึงแต่ว่าย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งถึงช่องทางการรับชมค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage นะคะ Channel 8 Thailand นะคะรวมไปถึงทางด้านของ YouTube Channel 8นะคะ USA เว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com รกุทีวีนะคะอุปกรณ์รกุทีวีทุกรุ่นนะคะอยากเห็นใช่มั้ยวันตาเป็นยังไงย้ำทุกวันปอมเองก็ใช้เองนะคุณผู้ชมจะบอกว่าสะดวกมากๆเลยทีวีไทยทีวีเทศดูได้หมดนะคะซีรีส์ต่างประเทศมาหมดเลยเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยก็แค่เสียบอุปกรณ์เข้ากับทีวีนะไม่ต้องเจาะผนังไม่ต้องติดจานไม่ต้องพึ่งช่างทำเองได้เลยนะคะแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นละค่ะเนี่ยแล้วก็มีแค่รีโมทกดเอาจบนะคะก็เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้พกพาไปไหนก็ได้จะบอกว่าไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศคุณผู้ชมเสียบแล้วถ้ามีเน็ตคุณผู้ชมก็ดูได้ทุกอย่างนะคะไม่พลาดทุกการสื่อสารอะไรทุกเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีช่อง wellnessmarkshop.com นะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมยังมีทางด้านของแอปพลิเคชันก็อยากดูได้สะดวกออกไปนอกบ้านก็ดูได้ก็ชมทางนี้ก็ได้นะคะเป็นระบบ HD เลยนะในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะก็ Channel 8เลข8เนี่ยเป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดมาฟรีค่ะไหนๆก็ดูเราทุกวันแล้วเนาะโหลดมาเถอะนะก็ดูเนี่ยจริงๆมันมีหลายรายการที่น่าชมนะคุณผู้ชมตอนเช้าๆเนี่ยปอมนั่งดูที่บ้านนะมันก็มีรายการหลายๆรายการเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบจัด5อันดับในเรื่องของอะไรสิ่งที่สุดยอดอ่ะมีหลายอย่างนะเป็นความรู้ได้ดีด้วยนะคะก็ลองดูแล้วกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วการส่งคำถามย้ำกับคุณผู้ชมก่อนอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์วิดีโอแล้วก็เห็นคำแบบเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์ของเพื่อนๆเข้ามาเนาะถ้าเกิดเราพิมพ์แล้วก็แบบมีเราอยู่คนเดียวอันนั้นไม่ปอมไม่เห็นนะต้องมีเพื่อนๆอยู่ด้วยปอมถึงจะเห็นคำถามแล้วจะได้แบบจดมาให้คุณผู้ชมได้รวมไปถึงนะคะก็เนี่ยค่ะส่งแฟนเพจมานะคะ Take Profit นะคะก็ดูส่งทางนี้ก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูทางนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้ว SMS ก็ได้นะคะ4642828 4642828Twitter ปอมก็มีนะไม่ค่อยได้โฆษณาเพราะว่ามันจะลิงก์กันไงระหว่างแฟนเพจกับ Twitter นะคะเบอร์โทรศัพท์02-942-3498 02-942-3498 อยากโทรมาคุยก็คุยได้นะคะมาดูภาพนิดนึงของตลาดหุ้นอันนี้คือภาพเมื่อวันศุกร์นะทุกคนก็รอกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่ฝรั่งเศสนะคะซึ่งผลออกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นภาพวันศุกร์คือตลาดหุ้นดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้าแต่จะให้ดูภาพวันนี้ซึ่งภูมิภาคเอเชียเนี่ยเปิดมารับข่าวกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคะนิเคอีญี่ปุ่นเช้าวันนี้เปิดมาก็บวกนะคะขึ้นจอนิดนึงนะบวกไป 1.82% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.73% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.3% เวสเต้ไต้หวันเกิดอะไรขึ้นเวสเต้ไต้หวันนะคะเช้าวันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับตัวบวกไป 0.07% คอสปีเกาหลีใต้ค่ะเช้านี้ก็มีการปรับตัว
บวกไปเช่นเดียวกันนะคะคอสปีบวกไป 0.61% ค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะจากภาพของต่างประเทศมันมีสลับกันทั้งบวกและลบนะแต่ที่อยากจะให้ดูคืออีกหนึ่งเรื่องคือราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมก็ฟื้นขึ้นมาเล็กน้อยนะคะล่าสุดอยู่ที่$46.22ต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่ทางด้านของซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียค่ะตกลงกันนะคะที่จะร่วมมือกับทางด้านของกลุ่มโอเปกว่าจะมีการขยายกรอบเพิ่มกำลังการเพิ่มการขยายกรอบกำลังการผลิตออกไปนะคะก็เลยทำให้เนี่ยบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของตัวค่าเงินคุณผู้ชมแหมอยากให้เห็นจริงๆนะตอนนี้เหมือนกับว่ากำลังหน้าจอกำลังมีปัญหาขึ้นไม่ได้เอาเป็นว่าค่าเงินบาทวันนี้เทียบกับยูโรคือมันเป็นการเปิดขึ้นมาแบบคือยูโรแข็งค่าตอนนี้บาทอ่อนค่าล่าสุดอยู่ที่38.16 บาทต่อยูโรนะคะส่วนเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเดี๋ยวให้ล่าสุดเนี่ยนะเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ที่34.64 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนี่คือเป็นของเช้าวันนี้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วราคาทองคำอันนี้เป็นภาพเมื่อวันศุกร์ก่อนนะเดี๋ยวต้องรอดูติดตามวันนี้ว่าการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงล่าสุด $1,226.90ต่อทรอยออนส์นะคะครบแล้วนะทุกสินทรัพย์เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาลุ้นตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามี2ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกจะเป็นช่วงของกูรูทอล์กเดี๋ยวจะมาคุยกันภาพเป็นภาพระยะสัปดาห์ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ทางด้านของประธานาธิบดีท่านใหม่นะคะก็คือนายมาครองอิมานูเอลมาครองเนี่ยชนะการเลือกตั้งถือว่าเป็นประธานาธิบดีท่านใหม่ของฝรั่งเศสนะคะจะส่งผลอย่างไรกันบ้างตลาดหุ้นจะรับข่าวอย่างไรแล้วมันจะมีปัจจัยอื่นๆยังไงกันบ้างทั้งในและต่างประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่จะให้คำตอบในรอบสัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณจักริจเมธาชัยนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมผู้บริหารสูงสุดสายบริหารการลงทุนส่วนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ้นคะสวัสดีครับคุณปอมครับคุณปุ้นเจอกันนานเลยใช่แล้วตำแหน่งคุณปุ้นนี่สุดยอดมากเลยนะเนี่ยต้องเรียกตำแหน่งสุดยอดมากเลยเนี่ยงานเยอะขึ้นครับเพราะกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยเอาเรากลับมาเรื่องของเรากันก่อน คือภาพตลอดทั้งสัปดาห์ประเมินยังไงกันบ้างเพราะตอนนี้อีกหนึ่งเรื่องจบไปละเรื่องของการเลือกตั้งฝรั่งเศสนะคะก็เป็นไปตามที่หลายๆคนอยากได้แหละเพราะว่าพอคนนี้มาไม่น่าจะมีการเขาเรียกว่าอะไรออกจากสหภาพยุโรปของประเทศฝรั่งเศสทีนี้เนี่ยจากนี้ไปประเมินสถานการณ์ต่อต่างประเทศก่อนนะตลาดต่างประเทศเนี่ยจะรับข่าวเรื่องนี้ยังไงกันบ้างแล้วก็มีปัจจัยอะไรกันบ้างคะที่จะมาเสริมต่อในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะครับถ้าดูจากตลาดต่างประเทศตอนเช้าคงดูเหมือนมันจะดีใช่ไหมครับมันเปิดเขียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าตลาดเนี่ยมันมีการปรับตัวรับไปตั้งแต่ผลการชนะรอบแรกแล้วใช่นะครับเราเห็นค่าเงินยูโรเทียบกับยูเอสดอลลาร์เนี่ยจากประมาณ 1.01 เนี่ยนะครับขึ้นมาต่อเนื่องเลยที่ก็ทำหายประมาณเกือบ 1.1 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการปรับตัวขึ้นอัพไซด์ตลาดเนี่ยผมคิดว่าอัพไซด์มีอยู่จำกัดนะครับขณะที่นักลงทุนเองเนี่ยจะกลับมาขายกันมากขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับในตลาดคน emerging market เหตุผลก็คือพอยูโรเริ่มมีเสถียรภาพเงินฟันโฟก็จะไหลกลับไปที่ตลาด develop market ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการขายทั้งกำไรในพวกตลาด emerging market ครับซึ่งไทยเองเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม emerging market ครับเราก็ได้รับปัจจัยกดดันจากปัจจัยนี้ด้วยนะครับประกอบกับตัวปตท.สผ.ก็มันมีปัญหาซึ่งสผ.ก็มาเก็บแคปใหญ่แล้วมันก็ปรับตัวลงนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้คุณปอมบอกแหละคอมโพเนตี้มันแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โดนทั้งสองขานะครับประกอบกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเฟดเองเนี่ยจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับในเดือนหน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยลบนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะถูกเทคโปรฟิตลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันจะลงเยอะไหมก็คงลงไม่เยอะหรอกครับแรงขายไม่ได้มีมากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับในฐานะที่ต่างชาติเองเนี่ยก็ยังคงเน็ตเซลต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่4วันขายไป 3,000 กว่าล้านนะครับนะครับมันไม่ได้เยอะนะครับแต่วอลุ่มตลาดมันบางขนาดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเยอะนะครับเราก็เลยเชื่อว่านะครับตลาดเองเนี่ยก็น่าจะอยู่ในภาวะที่ทรงๆซุดๆนะครับแล้วก็ซบเตาซึมเตาไปตลอดนะครับตลอดสัปดาห์นี้แหละครับค่ะทรงทรงซุดซุดซบเซาซึมเซาฟังดูหดหูจริงๆมันหดหูเมื่อกลางมีนาคมแล้วครับค่ะนะครับกลางมีนาคมแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับนักลงทุนที่ซื้อหุ้น IPO ไปในเมษาเนี่ยค่ะตอนก็นับดูอยู่มี20,000 กว่าล้านยังติดกันอยู่เลยเออ
ทางไม่มีใครออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงิน 20,000 กว่าล้านเนี่ยมันยังโดนดูดอยู่มีตัวไหนบ้างที่เปิดต่ำกว่าจองก็ไปดูเอานะครับเนี่ยดูมันไปเยอะมากเลยค่ะทีนี้ถ้าเกิดประเมินสถานการณ์อย่างเงี้ยทรงๆสุดๆกลุ่มไหนที่น่าสนใจน่าจะเข้าไปลงทุนบ้างคะน่าลงทุนผลประกอบเก็งกำไรผลประกอบการละกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความมืดมันก็ยังมีจุดสว่างนิดๆนะครับมันก็ยังมีพระเอกนางเอกในแต่ละวันอยู่นะครับในส่วนของฝ่ายกลยุทธ์นะครับของทาง KBS เองเนี่ยเขาแนะนำนะครับหุ้น KKP นะครับก็คือตัว KK พัทละนะครับหลังจากที่ผลประกอบการเนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ตัวปตท.สผ.เองเนี่ยเขาก็เชื่อครับว่าแม้ว่ามันยังเป็นมหากาพย์อีกยาวนานนะครับแต่ข่าวนี้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันนะครับสำหรับตัวปตท.สผ.อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาแนะนำหลีกเลี่ยงเมื่อกี้คุณปอมอาจจะสงสัยว่า KKP มีเป้าไหมเป้าที่ฝ่ายวิจัยเราให้นะครับอยู่ที่ 75.50 นะครับเรามองประเด็นอะไรครับที่แนะนำให้ซื้อก็คือการขยายตัวนะครับของการเช่าซื้อเนี่ยยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะมีการหมดโครงการลดเงินคันแรกไปแล้วนะครับเข้ามาสุทธิเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5% Q on Q กับ 38% Year on Year ค่ะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ดีนะครับเพราะว่าลดลงจากนี่สงสัยที่จะสูงที่มันลดลงนะครับทางฝ่ายวิจัยเนี่ยคาดกำไรสุทธิปีนี้นะครับ 5,600 ล้านนะครับก็เติบโตขึ้นประมาณ 2.4% Year on Year นะครับแล้วก็คาดว่านิมเนี่ยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นตามปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้าหากว่าเราดูจากคอนเซนแซสเนี่ยนะครับแล้วมองว่าหุ้นตัวไหนบ้างที่ผลประกอบการจะเติบโตดีนะครับเราก็ไปดู iBase Consensus จาก Bloomberg เนี่ยเรามองว่า Thai Food Group นะครับตัว Tasco ตัว ASAP เป็น3ตัวที่น่าสนใจนะครับกับตัวสุดท้ายก็คือถ้าชอบหุ้นเทรดอาราวนะครับโรงไฟฟ้าอย่างตัว EE นะครับก็จะเริ่มรับรู้กำไรที่เติบโตในปีนี้นะครับอันนี้เขาฝากไว้คำนำลงทุนครับค่ะโอ้นี่ให้หลายตัวมากเลยมีทั้ง KKP นะคะแต่ KKP นี่คือหุ้นปัจจัยพื้นฐานหุ้นปัจจัยพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเทอร์นาราก็จะเป็น EE แล้วก็ถ้าเกิดกำไรแต่นัดหนึ่งค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปTASCO ASAP แล้วก็ ACAP นะคะ ASAP ครับ ASAP 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 As soon as possible ครับค่ะมาอันนี้จะเป็นในเรื่องของผลประกอบการ Q1 นะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่แบบในรอบสัปดาห์นี้เมื่อกี้ทรงและสุดถ้าใครที่ยังไม่ได้แบบลงทุนอะไรเลยแนะนำยังไงดีคะสำหรับกลยุทธ์นี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะไปลงทุนอะไรยังไงหุ้นเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่จะมีการกระจายยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยทาง asset allocation ของเรานะครับเราก็มองว่าจริงๆแล้วนะครับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยอัพไซด์มันเหลือไม่เยอะนะครับแต่ถ้าหากว่าในแง่ของasset allocation โดยรวมนะครับเรามองว่าเราแนะนำนักลงทุนอันนี้พูดถึง asset allocation เลยนะครับก็คือเราแนะนำตัว overweight นะครับตัวหุ้นญี่ปุ่นนะครับแล้วพวกตัว income style นะครับในขณะที่เราแนะนำตัว underweight นะครับก็คือพวก east asiaนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่รวมถึงไชน่านะครับแล้วเราก็แนะนำอันเดอร์เวทตัวออยด้วยโอเคเพราะฉะนั้นก็ลองกระจายตามนี้ดูถ้าเกิดใครที่แบบมีการกระจายลงทุนในต่างประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะแหมยังมันเหมือนเดิมนะคะคุณปุ้นนานๆทีได้มาออกทีค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจักริจเจริญเมธาชัยนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมค่ะขอบคุณค่ะผู้บริหารสูงสุดสายบริหารการลงทุนส่วนบุคคลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะของKTB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้นะคะเขามี Facebook กันด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังจะเปิดให้คุณผู้ชมดูก็คือktbst.channel นะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะเขามี Facebook ของเขากันด้วยก็จะมีในส่วนของภาพการลงทุนคำแนะนำการลงทุนต่างๆนะคะขึ้นสิน ี่หน้านี้เลยนะคะ KTB Securities Thailand นะคะหรือ KTB ประเทศไทยนะคะเอาทำไมค้างหน้านั้นล่ะคะนี่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหน้า KTB ประเทศไทยแล้วนะคะน้องคะมันค้างหน้านั้นอยู่นะคะเอาลงก่อนนะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะ ktbst.channel นะคะ channel นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะได้เห็นภาพไปแล้วนี่คือเป็นภาพของสัปดาห์นะคะ
จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของเช้าวันนี้คุณผู้ชมก็เริ่มทักทายกันเข้ามาเรื่อยๆนะคะคุณเปิดโลกมงคลสวัสดีค่ะอันนี้ก็ให้พรกันทุกเช้าเลยนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณปังคุงคุณนริศคุณคอฟฟี่แมนคุณพิมพ์สิริคุณขวัญสิรินะคะคุณวรวรรณคุณปุ๋ยคุณสุรีพรคุณสุรวิชัยคุณมอร์นิ่งมอนคุณสุริดวงนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครที่สนใจที่จะเรียนในส่วนของ DW นะคะก็จัดตามคำขอเนาะ DW 101แปลว่า101แปลว่าวิชาแบบเริ่มต้นพื้นฐานของก้าวต่อไปนะคะก็เนี่ยคือสอนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ DW ให้คุณผู้ชมเนี่ยไปเทรดได้เลยกับตัว DW คือต้องแนะนำนิดนึงว่าต้องเป็นคนที่เล่นหุ้นมาแล้วสักระยะหนึ่งนะคะคือเล่นหุ้นอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอยากจะหาเครื่องมือที่มันจะช่วยทำกำไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะวันที่21พฤษภาคม10โมงถึง4โมงครึ่งสถานที่คือสุขสเตชันลง BTS สถานีอุดมสุขนะคะสอนโดยคุณธวัชชัยทองดีผู้อำนวยการวุโสผู้เชี่ยวชาญกลยุทธการลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ค่าสมัครก็ถูกเนาะแค่ 3,000 เองเนาะราคานี้ก็รวมอาหารกลางวันนะคะพร้อมของว่างบ่ายนะคะก็รับจำนวนจำกัดเต็มแล้วก็ปิดเลยนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเรียนน้อยมาน้อยก็เรียนน้อยก็ได้กันไปเนาะมามากก็เรียนมากนะคะก็ใครสนใจอินบ็อกซ์มาคุยกับปอมได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเช้าวันนี้เข้าหน้าได้เลยนักวิเคราะห์วันนี้เนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้ไม่แน่ใจพร้อมหรือยังนะคะคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์หรือว่าคุณอ๋องนั่นเองที่จะมาร่วมตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นนะคะพร้อมหรือยังคะคุณอ๋องคะพร้อมหรือยังคะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณอ๋องเมื่อกี้เราฟังเป็นภาพรวมจากนักวิเคราะห์อีกท่านหนึ่งบอกว่าอาทิตย์นี้มันจะทรงสุดแล้วก็ในเรื่องของการผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสก็รับข่าวกันไปแล้ว วันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงกันต่อคะคุณอ๋องคะครับในส่วนของวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นทั้งสัปดาห์นะครับคือก็ต้องระวังเหมือนกันว่าการอ่อนตัวปรับตัวลงในภาพรวมอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าดูเซ็ตเหมือนกับว่ารีบาวขึ้นแล้วไปไม่ไหวนะครับจากที่จะดาก่อนขึ้นมาที่ประมาณ 1,570 จุดวันพฤหัสเหมือนจะดีใช่ไหมครับเอาอีกวันหนึ่งมาสุกลงกลับลงมาอีกแล้วแสดงถึงภาพอ่อนแรงในภาพรวมว่ามันมีแรงในการปรับตัวขึ้นต่อตอนนี้ก็กลับมาแกว่งไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับในช่วงประมาณ 1,570 นะครับแล้วก็กรอบล่าง 1,565 จุดนะครับผมให้ระวังการหลุด1565ลงมานะครับมันจะเป็นสัญญาณลบมากขึ้นเพราะดูอย่างแต่เป็นลบก็มีอย่างสผ.นะครับที่มีข่าวเข้ามาเรื่องแหล่งโมทาร่านะครับที่จะถูกฟ้องร้องเนี่ยค่าเสียหายมันก็เป็นเซนติเมนต์เชิงลบสเต็ปแรกแล้วก็ต้องมาตามว่าข่าวเนี่ยมันจะถูกค่าปรับเท่าไหร่กันแน่หรือว่าจะกระทบต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหนเพราะตามข่าวมาถ้าถึงประมาณถึง 2,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยถ้าตีเป็นสกุลเงินบาทมันก็ตกนู่นน่ะประมาณ 70,000 ล้านบาทก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็อีกประเด็นนึงจะเห็นว่าโฟต่างชาติตอนนี้ก็เริ่มไหลออกกันนะแต่ว่าเซ็ตไม่ค่อยลงเพราะว่าแรงซื้อสถาบันช่วยประคองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยอีกอันนึงที่น่าสนใจคือเมื่อไหร่ที่ประกาศงบออกหมดแล้วเนี่ยนะครับอย่างสัปดาห์นี้งบจะรายงานเข้ามาเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นไปต้นไปจะไม่มีละเพราะนั้นมันเหมือนมันหมดข่าวเล่นละนะครับคืองบที่ดีก็รายงานออกมาแล้วหรือว่าบางตัวขึ้น XD รับผลไปแล้วก็ซื้อไปก็เหมือนกับไม่ค่อยได้อะไรละเพราะฉะนั้นก็ระวังแรงขายละนะครับเมื่อตัวต่างชาติขายอยู่แล้วสถาบันเริ่มขายเข้ามาเพิ่มเนี่ยมันก็จะเป็นปัจจัยกดดันตลาดมากขึ้นนะครับหลุด1565ลงมาก็จะมีแนวรับในช่วงประมาณสัก 1,555 ถึง 1,550 จุดนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็อาจจะเน้นเหมือนเดิมคือลดพอร์ตนะครับใครมีหุ้นอยู่เยอะก็เป็นจังหวะในการฟอร์แคสต์เข้ามาเพิ่มมากขึ้นถ้าระยะสั้นผมว่าอาจจะไม่ผ่าน1570 1575ละนะครับก็อาศัยเทรดดิ้งขึ้นมานะครับในการขายแล้วก็เทรดดิ้งก็โห
ควรจะทำอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมครับก็เพราะฉะนั้นวันนี้กรอบให้ไว้1565เป็นแนวรับแนวต้าน1570ถึง1575แต่ถ้าหลุด1565จะเห็น1555ใช่ครับ เป็นไปได้ครับผมโอ้อ่ะถ้างั้นวันนี้เนี่ยแนะนำนะคะเป็นหุ้นตัวไหนคะครับวันนี้นะครับมีตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นขนาดกลางหน่อยนะครับตัว WIK นะครับค่ะเอาที่เคยแนะนำเขาก่อนหน้านี้แล้วด้วยเนาะครับผมติดใจก็ใช่ครับติดใจเรื่องของผลการดำเนินงานด้วยที่ภาพข้างหน้ามีศักยภาพการเติบโตที่สูงนะครับอย่างงานเดิมตัววางท่อเนี่ยนะครับก็แบ็คหลอกก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวธุรกิจใหม่บริหารน้ำเนี่ยนะครับก็มาร์จิ้นค่อนข้างดีนะครับสร้างตัว recurring income มาด้วยนะครับก็ถ้าดูมี2งานแล้วในประเทศที่ดานะครับด้านสื่อตามหนังสือพิมพ์นะครับมีตัวได้งานต่างประเทศที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ราคาน่าจะมีโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อจากที่พักตัวมาพอสมควรละนะครับก็รับแนวรับนะครับ 5.20 ค่ะแนวรับนะครับส่วนแนวต้านเบื้องต้นมีที่ประมาณ 5.7 นะครับ 5.20 แล้วก็แนวต้าน 5.7 โอเคครับแล้วก็จุดคัดลอสจุดถอยนะครับต่ำกว่า 4.98 ครับเป็นจุดถอย 4.98 ทีนี้คุณผู้ชมเผอิญมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวนี้พอดีนะคะคุณผู้ชมถามว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้แล้วก็เอราวัณตัวไหนดีกว่ากันคะแหมแต่วันนี้เขาเป็นท็อปพิกนะครับเอราวัณเราก็แนะนำเหมือนกันนะครับแนะนำสองตัวเลยนะครับวิทกับเอราวัณเอราวัณเนี่ยก็ดีจากราคาขึ้นมาละจากประมาณ 4.4 ขึ้นมาที่ประมาณ 4.94 นะครับขึ้นมาละแล้วก็เป็นช่วงพักตัวถ้าของใหม่นะครับของใหม่กว่าจะเป็น WIKที่มันยังไม่ค่อยขึ้นนักแต่ไอเอราวัณเนี่ยมันขึ้นมาจนท้ายเลือกเนี่ยก็ถ้าซื้อได้ตัวเดียวผมเลือก WIK ละกันนะครับ okay. เพราะเอราวัณขึ้นมาแล้วพักตัวแต่งบออกมาก็ดีนะในสัปดาห์นี้ครับที่จะประกาศเพราะว่ากลุ่มท่องเที่ยวมันเป็นภาคของการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับเนยแต่มาสี่ครับผมเพราะฉะนั้นก็เอาตัวนี้ดีกว่าแล้วก็รับเนี่ย5.20 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน5.70 บาทหนี4.98 บาทนะคะมาท่านต่อมาเลยนะคะลืมดูเซตเซตเปิดมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม 1,567.40 จุดติดลบไป 1.62 จุดหรือว่า 0.1% แล้วก็ตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีการทำจุดที่โลที่ 1,565.74 จุดด้วยนะคะส่วนอีก1ตัว Set 50 Future ค่ะ S50M17 ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่ 997.70 จุดนะคะประเมินตัวนี้ยังไงกันบ้างคะครับตัวซีรีส์ M นะครับคือที่เห็นเนี่ยไอตัวเซฟิตี้เนี่ยเหมือนแข็งกว่าตัวเฟสนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ก็ยิ่งแข็งกว่าอีกนะฮะมันก็เหมือนกับการเคลื่อนไหวมันผิดธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้นะครับมันดูตลาดฟิวเจอร์มันสัญญาฟิวเจอร์มันมีพรีเมียมนะครับตอนนี้ให้รอจังหวะเป็นช็อตละกันเพราะเรามองตลาดภาพใหญ่เซตมีโอกาสหลุด1565ลงมานะครับ อันนี้จะเป็นการโซโล่ช็อตก็คือรอซีรีส์ M17 หลุดต่ำกว่า995ลงมานะครับภาพมันจะชัดขึ้นอ๋อคือถ้าหลุด995ปุ๊บมันลงแน่นอนครับมีโอกาสจะปรับตัวลงได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็รับถัดไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ989มากกว่านั้นคือประมาณใกล้ๆ980ครับจะลงกันใหญ่เลยนะต่อมานะคะถามคำถามต่อ EA ค่ะตัวนี้น่าสนใจไหมคะคุณผู้ชมถามมา27.25 บาทครับ EA ยังเหมือนยังออกด้านข้างมากกว่านะครับราคายังแกว่งแคบๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตอนนี้27สลึงกรอบบนมีประมาณ30นะครับก็3บาทนะฮะด้านล่างดาวไซส์26บาทก็พอได้สำหรับการเล่นเทรดดิ้งนะครับแต่ต่ำกว่า26บาทอาจจะต้องถอยออกมาก่อนครับผมก็เล่นสั้นครับไปก็ขายประมาณ30บาทถ้าไม่ต่ำกว่า26บาทครับค่ะ
โอเคต่อมานะคะ GL ค่ะ GL 22.70 เป็นต้นทุนขอแนวรับแนวต้านจะซื้อเพิ่มหรอ 22.7 นะครับต้นทุนดูผมให้เต็มที่เลยประมาณ22บาทครับถ้าเกิดต่ำกว่าต้องคัดลอสสำหรับทุน227โอเคนะครับอันนี้ให้ดูก่อนครับเผื่อถ้าไม่ต่ำกว่ามีโอกาสจะไปเห็นประมาณสักราคาประมาณ24บาท 24.4 ครับก็ให้ขาย take profit ครับมีลุ้นทำกำไรได้อยู่ตอนนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า22บาทครับท่านต่อมานะคะแนวต้านเท่าไหร่คะGL แล้วก็24ถึง 24.4 ครับ 24.4 โอเคอ่ะ PTG ไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้22.70 รับได้ไหมคะอยากให้รอก่อนครับผมว่าอาจจะลงมาแถวๆ22บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวดู22บาทก็ยืนได้หรือเปล่าแล้วก็ให้เข้าอีกทีนึงครับค่ะอันนี้รอไปก่อนครับผมรอให้ยืน22นะคะครับต่อมา TWPC ต้นทุน9.90 ค่ะ9.90ตอนนี้อยู่ที่9.30 บาทนะครับแนวรับนะครับมีที่ 9.2 แล้วก็ประมาณ9บาทนะครับค่ะให้ถือไว้ก่อนแล้วกันดู9บาทครับเพราะว่าเหมือนขายตอนนี้ก็มันอาจจะช้าไปหน่อยละนะครับให้ดูที่9บาทไปเลยละกันถ้าหลุดต่ำกว่าค่อยออกละกันเพราะมันอีกแค่30ตังค์เองนะครับให้เผื่อลุ้นถ้ายืนได้แล้วมันจะพลิกกลับมาหาทุนอีกครั้งหนึ่งค่อยจัดการตอนรีบาวด์ภาคข้างหน้าครับผมค่ะโอเคต้านให้เท่าไหร่นะคะต้านประมาณก็ที่ทุนนะครับที่ถืออยู่ประมาณสัก 9.8 หรือประมาณ10บาทเนี่ยครับแล้วเลยสมมุติถ้าเกิดมันไม่หลุด9บาทถั่วพอไหวไหมคะถั่วได้ไหมเผื่อต้นทุนจะลงได้หรือไม่คือมันต้องมาดูอีกทีนึงว่าพอถึง9บาทนะครับมันจะยืนได้หรือเปล่าผมตอบก็คือผมไม่รู้ว่าไอ้9บาทเนี่ยมันจะยืนได้ต่อคือมันอาจจะหลุดลงไปก็ได้หรือว่ามันยืนก็ได้ต้องดูหน้างานตอนที่มันผิดนะครับแต่ตอนนี้รู้แต่ว่ามันจะลงไปอาจจะดู9บาทครับก็คือจุดตัดสินใจคือที่9บาทอย่าให้หลุดครับครับถ้ามัน9บาทมันเริ่มขึ้นมาอย่างเช่นลงได้ลงมาประมาณ9บาทแล้วก็เริ่มมาประมาณ 9.15 9.2 อีกครั้งนึงอันนี้อาจจะซื้อถั่วได้แล้วก็ไอ้จุดฐานเดิม9บาทที่มันทำไว้เป็นจุดคัดลอสก็ได้ครับนี้ก็ได้ค่ะครับผมสเต็กค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงคะตัวสเต็กนะครับก็เริ่มสร้างฐานได้ที่ประมาณ24บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดูโอกาสแล้วสามารถที่จะเล่นภาพของการชุนตัวได้นะครับก็จะมีที่แนวต้าน26บาทแล้วก็ 26.5 นะครับจุดถอยก็คือต่ำกว่า24บาทครับผมก็รับ24เลยรับอาจจะประมาณ 24.5 อะไรเงี้ย 0.75 24.5 แล้วก็ต่ำกว่า24บาทครับรอครับโอเคค่ะKTB มีถามมา2ท่านบอกว่าท่านหนึ่งเนี่ยต้นทุน19.60อีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีรับได้เลยไหมเอาต้นทุน19.60ก่อนค่ะครับ19.60ก็ถือนะครับแล้วคนที่จะซื้อผมว่ารอย่อลงมาก่อนประมาณผมว่าเห็นสักประมาณ18บาทน่าจะได้เห็นค่ะโอเคเพราะว่าที่ซื้อไปก็ไม่ได้ปันผลแล้วเพราะมันเล็กดีตอนนี้ไปละครับผมก็ถ้างั้น19.60ที่เป็นต้นทุนอยู่ถัว18บาทนะคะครับใช่ครับประมาณ18บาทต้นๆถ้างั้นคนที่ยังไม่มีก็รับ18บาทต้นๆครับผมค่ะโอเคแล้วแนวต้านนะคะแนวต้านะครับแนวต้ามีประมาณ20บาทแล้วก็ประมาณ21ครับผม20บาทแล้วก็21นะคะท่านต่อมานะคะถามถึงตัวโอเชียนต้นทุนบาท35ถือต่อได้ไหมคะโอเชียนนะครับบาท35ก็พอได้นะครับโดยจุดต่ำเหมือนทำมาแล้วที่ประมาณ 1.34 เพราะฉะนั้นดู 1.34 ถ้าต่ำกว่าถอยออกมาก่อนนะครับเป็นจุดคัดลอส
ไม่ต่ำกว่าลุ้นไปที่ประมาณ 1.50 แล้วก็ 1.60 บาทได้ครับผม 1.34 คัตลอสนะคะ 1.50 แล้วก็ 1.60 เป็นแนวต้านต่อมานะคะยูเรก้ากดผิดเดี๋ยวก่อนนะกดผิดยูเรก้ายูเรก้าบอกว่าต้นทุนบาท21ครับบาทที่เด็ดตอนนี้ 1.19 นะครับค่ะดูที่ประมาณ 1.15 นะครับฐานระยะสั้นไม่ต่ำกว่าถือได้ต่อนะครับต่ำกว่าคัทลอสด้านบนแนวต้านอยู่ที่ 1.26 แล้วก็ 1.30 ครับค่ะ1.26 แล้วก็ 1.30 นะคะโฮมโปรค่ะโฮมโปรไม่มีต้นทุนค่ะครับโฮมโปรอาจจะรอย่อลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาใกล้10บาทแล้วอาจจะไม่ผ่านนะครับแล้วก็รอรับแถวประมาณสัก 9.7 9.6 นะครับแนวรับจุดถอยคือต่ำกว่า 9.30 ลงมานะครับไม่ค่อยดีด้านบนผ่าน10บาทไปได้จะมีที่ประมาณ 10.6 ครับค่ะโอเคคุณผู้ชมถามถึงปตท.สผ.บอกว่ามันมีข่าวเนาะแต่ต้นทุนเนี่ย97.30 บาทถือต่อได้ไหมหรือว่าปล่อยดีคะ97บาทนะครับถ้าดูตัวเนี้ยนะครับอาจจะลงมาประมาณสัก90บาทครับอาจจะถือไว้ก่อนได้นะครับเพราะว่าภาพระยะยาวแล้วมันน่าจะเป็นแค่การพักตัวเพื่อปรับตัวขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นถือไว้ก่อนอาจจะรอพอเริ่มลงมาใกล้90เริ่มยืนได้ก็ซื้อเฉลี่ยดีครับผมก็ประมาณ90นะคะให้ซื้อเฉลี่ยที่90บาทนะคะครับตอนนี้93.50 บาทรอนิดนึงนะคะคุณผู้ชมท่านต่อมานะคะถามถึงตัวคูค่ะยังไม่มีมาสเตอร์คูต้นทุนนะคะอยู่ที่ไม่มีขออภัยไม่มีแต่ว่าบนกระดานอยู่ที่5.10ครับตอนนี้5.05แล้ว5.05 บาทรับได้ไหมคะผมว่าอย่าเพิ่งเข้านะครับเพราะว่าภาพอาจจะเป็นแค่การรีบาวแล้วก็ชนประมาณ5.00 บาทละนะครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับโอเคงั้นอย่าเพิ่งเข้าเนาะสำหรับครูท่านต่อมาค่ะถามถึงตัว EE ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนคุณผู้ชมรบกวนช่วยบอกต้นทุนด้วยเนาะสมมุติว่าต้นทุนต่ำแล้วกันครับตอนนี้บาท 3.5 มีที่ประมาณ 1.4 แล้วก็ประมาณช่วง 1.40-1.45 นะครับแล้วจุดคัทลอสจุดถอยนะครับต่ำกว่า 1.30 ครับไม่ค่อยดีก็ถ้าเกิดเทรดดิ้งก็ซื้อขายตามกรอบแล้วก็หลุด 1.30 คัทลอสครับโอเคค่ะตัวต่อมา Loxley นี่ก็ยังไม่มีนะคะ LOXLEY Loxley ยังไม่มีตอนนี้บนกระดาน3.12 3.12 นะครับลงมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันลองเบสจากการฟื้นตัวดูครับมีโอกาสถ้าเกิดว่าหุ้นไม่ต่ำกว่า 3.04 ละนะครับน่าจะเป็นค่าของการฟื้นตัวขึ้นละนะครับโดยแนวต้านมี 3.26 ก่อนผ่านได้ดีขึ้นจะไปหาประมาณ 3.4-3.5 ครับค่ะโอเค 3.4-3.5 Buffs ตัวนี้ไม่ค่อยมีใครถามมัน Buffs นะคะ BAFS นะคะต้นทุน36บาทค่ะตอนนี้38.25ครับ36บาทกว่านะครับก็ยังยังถือไว้ได้ครับดูที่ประมาณตอนนี้มันดูแล้วอาจจะลงมาถึงทุนเลยนะ36สลึงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าแบ่งขายไปบ้างดีกว่าค่ะครับแบ่งขายไปบ้างแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งหรือว่าแบ่งขายหมดเลยก็ได้ขายหมดเลยก็ได้นะครับแล้วก็ลงมา ค่อยซื้อใหม่เพราะจะสามารถทำรอบได้เลยเพราะว่าจะลงมาเท่ากับทุนแล้วก็ซื้อใหม่ได้ครับผมขายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาแล้วค่อยซื้อใหม่อีกทีนึงนะคะครับตอนนี้เซตกำลังกลับมาบวกเนาะไม่รู้จะบวกได้ไกลขนาดไหน
1569สงสัยโดน1570แล้วไม่ผ่านหรือเปล่าเนาะชอบเป็นอย่างนั้นนะค้างกันอยู่ที่1570อ่ะ TSR ค่ะรับได้ไหมคะตอนนี้5.10ครับ TSR 5.10ดูยังสัญญาณฟื้นตัวยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะรอก่อนดีกว่านะครับอย่าเพิ่งเข้าเลยครับผมรอไปตัวนี้ไม่เอานะคะ BCPG ค่ะต้นทุน14.30ตอนนี้13.60ก็ถือไว้ก่อนได้ครับผมว่าน่าจะเห็นสักประมาณ15 บาทตัวเนี้ยครับโอเครอไปก่อนเนาะถั่วได้ไหมคะตอนนี้13.60เนี่ยค่ะถั่วได้ไหมคือตอนนี้อาจจะสเต็ปแรกเนี่ยอาจจะชนประมาณ13.94 บาทแล้วไม่ผ่านถ้าถั่วเนี่ยต้องรอย้อลงไปที่ประมาณ13 บาทค่อยซื้อเพิ่มดีกว่าครับตอนนี้เพิ่งทำอะไรครับผมโอเคสิบสามบาทซื้อเพิ่มนะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ที่15 บาทนะคะครับIRPC ยังไม่มีจะถือ 1-2 เดือนได้ไหมรับตรงนี้ได้ไหมตอนนี้5.65ครับก็อาจจะรอย่อลงมาสักหน่อยประมาณ 5.50 นะครับค่อยซื้อครับตั้งรับไว้แล้วกันครับแต่ว่าซื้อถือได้ครับผมค่ะ 5.50 ครับต้านเท่าไหร่คะระยะ 1-2 เดือนแนวต้านมี6 บาทแล้วก็ถัดไปประมาณ 6.60 บาทครับ 6.60 ท่านต่อมาค่ะ DCC Dynasty Ceramic จะซื้อเก็บยาวสะสมเก็บยาวได้ไหมคะตัวนี้ปันผลโอเคนะครับถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับมีอยู่ที่อาจจะเล่นประมาณใกล้ๆปันผลนะครับซึ่งอันนี้ไตรมาส1ไม่รู้น่าจะออกไปแล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวเนี้ยครับเพราะฉะนั้นรับประมาณ3.8น่าจะได้เห็นครับรอตรงนั้นนะครับแนวต้าน 3.8 แล้วก็อันนี้เขาบอกว่าจะซื้อเก็บยาวงั้นเราไม่บอกแนวต้านเนาะครับเพราะว่าตัวนี้เน้นปันผลค่ะโอริค่ะออริจินเข้าได้ไหมคะตอนนี้11.40นะครับอาจจะต้องรอย่อลงหน่อยสักประมาณเห็นประมาณสัก11 บาทลงมาครับ 10.9 10.8 แล้วค่อยรับแล้วก็ต่ำกว่า 10.40 บาทครับรอตอนนี้สูงไปหน่อยครับรอย่อลงมาก่อนโอเค 10.9 10.8 ค่อยรับแล้วก็ต่ำกว่า 10.4 ค่อยคัทลอสนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านถ้าผ่าน12 บาทไปได้นะครับรอบหน้าเนี่ยก็จะมีที่ประมาณสัก 13.5 ครับ13.5 โอเคค่ามาดเข้าได้ไหมคะตัวนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้11.80ครับค่ามาดก็เล่นฟื้นตัวได้นะครับโดยต่ำกว่า 11.1 คัทลอสค่ะนะครับ 11.1 หรือไวกว่านั้นก็คือดูที่ประมาณ 11.3 นะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีแล้วก็ด้านบนนะครับมีที่ประมาณจะมีแนวต้านแถวประมาณ13.5-14 บาทครับตัวค่ามาโอเคครับผมอย่าให้ต่ำกว่า 11.1 นะคะGGC อันนี้หุ้นน้องใหม่ที่เข้ามาพูดได้ยังคะครับยังไม่ต้นทุน12.50ถ้าเป็นถือได้ครับค่ะซื้อถือได้เพราะว่าแต่ช่วงนี้คือผลการดำเนินงาน earning growth มันจะยังไม่ค่อยมีนะครับในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะเด่นชัดขึ้นมาก็คือปี2562นะครับค่ะโหถือยาวเป็นเลยเพราะฉะนั้นต้องถือ2ปีอัพขึ้นไปนะครับค่ะถือได้ครับผมถือไปก่อนนะจะเย็นๆนะ Sasco ค่ะ4.14 บาทตอนนี้4.04 บาทยังไงต่อดีคะครับผมว่าแม่จะลงต่อครับยังลงต่อหรือว่าจะดูสักเล็กน้อยก็ได้ที่ประมาณ4 บาทตอนนี้มันใกล้ละถ้ายืนได้อาจจะดูรีบาวขึ้นในหางทุนได้แล้วก็เป็นจังหวะในการขายครับผมโอเคก็คือตรง4 บาทรอลุ้นรีบาวแต่ถ้าเกิดหลุดก็คือต้องหนีตรงนั้นเลยหรือเปล่าคะครับใช่ครับโอเค4 บาทเป็นจุดตัดสินใจนะคะBTS ค่ะBTS ขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนคุณผู้ชมขอต้นทุนด้วยเนาะจะได้รู้สมมติว่ากำไร
สมมติว่าเขาต้นทุนอยู่ที่8บาทต้น8บาทก็ยังถือได้ต่อโดยถ้าเกิดว่าต่ำกว่าประมาณ 8.2 ไม่ค่อยดีนะครับให้ออกมาก่อนไม่ต่ำกว่าจะย้อนกลับมาที่ประมาณราคาประมาณ9บาท 9.3 ครับผมค่ะ 9.3 นะคะเป็นแนวต้านนะคะสีไทยบอกว่าซื้อก่อนที่จะขึ้น XD ต้นทุนอยู่ที่2บาท4สตางค์จะถือหรือว่าจะขายดีคะผมเข้าใจว่าน่าจะ X ไปแล้วหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเดี๋ยวลองเช็คดูดีเพราะว่าเห็นเอ็กไปแล้วค่ะคือตอนมันเป็นช่องตรงนั้นตรงนั้นอะเอ็กอะค่ะครับซื้อมาแล้วใช่ไหมครับซื้อก่อนเอ็กถือได้ครับผมค่ะครับโดยตอนนี้มันจะมีแนวต้านนะครับแต่โดยธรรมชาติแล้วพอหุ้นหลังเอ็กมันจะซึมตรงๆไปก่อนนะครับอาจจะสร้างฐานสักระยะหนึ่งที่ประมาณ 1.90 บาทต้นๆนะครับแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็มีแนวต้านประมาณ 2.1 นะครับถึงประมาณ 2.20 บาทครับผมค่ะก็ถ้างั้นลงมาใกล้ๆ 1.90 ก็รับเพิ่มได้ใช่ไหมคะถ้า 1.90 ต่ำกว่าไม่ค่อยดีแล้วครับอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดละกันถือไว้ก่อนละกันครับผมถือไว้ก่อนเนาะบิวตี้ไม่ขึ้นบิวตี้ต้นทุนอยู่ที่9บาท10ค่ะตอนนี้9บาท90ก็น่าขายนะผมว่าน่าจะเป็นแค่รีบาวครับไม่น่าจะผ่าน10บาทได้เพราะนั่นขายทำกำไรครับผมขายเลยนะบิวตี้กูสากำไรแล้วอย่าให้ขาดทุน TWPC น่าสนใจไหมคะตัวนี้ไทวาครับตัวนี้น่าถามไปแล้วหรือเปล่าครับถ้าประมาณ9บาทครับไม่ต่ำกว่าไม่ลุ้นในการติดตัวกลับได้นะครับถึงประมาณสัก 9.7 แล้วก็10บาทครับผม 9.7 ถึง10บาทโอเคคือรับตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่า9บาทให้หนีครับใช่ครับผมแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 9.7 ถึง10บาทนะคะBEM ต้นทุน7บาท60ค่ะตอนนี้7บาท30ก็ยังถือได้นะครับดูที่เพราะหุ้นเป็นการแกว่งไซด์เวย์ด้านล่างประมาณ7บาทนะครับแล้วก็ด้านบนประมาณสัก 7.75 ถึง8บาทครับก็ไปรอขายด้านบนละกันครับไม่ต่ำกว่า7บาทถือได้อยู่ครับโอเค7บาทนี้ต่ำกว่า7บาทนี้ PTTGC รับได้ไหมคะตัวนี้GC ผมว่าหมดรอบไปแล้วนะครับที่ขึ้นมา46บาทค่ะตอนนี้น่าจะเป็นภาพของการปรับตัวลงมากกว่านะครับผมว่าน่าจะย้อนลงมาที่ประมาณ70บาทก่อนเพราะฉะนั้นจะพุ่งเข้าครับผมโอเครอมันมา70บาทก่อนเนาะแล้ว70บาทแล้วรับได้เลยไหมคะหรือว่ารอดูว่ามันจะไปทางไหนก่อนต้องรอดูทีนึงว่ามันจะหลุดไหมใช่ เพราะว่า70บาทคือไม่หนูว่าเป็นแนวรับมันจะเด้งเลยนะ นะครับเมื่อไหร่จะลงไปแนวรับถัดไปก็ได้อยู่ที่ประมาณ67บาทต่ำ67ก็มีที่ประมาณ65บาทเพราะฉะนั้นไอ้แนวรับเนี่ยคือบอกให้เป็นดูว่าอาจจะมอนิเตอร์ดูไปก่อนละกันนะครับถ้ามันเริ่มมีแบบสัญญาณ buy signal ฟื้นตัวได้ค่อยเข้านะครับแต่ว่าถ้าถึงแล้วซื้อเลยอันตรายถ้าแบบไม่ได้ดูสัญญาณที่ไม่คล่องเลยก็เลยบอกไม่ได้ว่าไอ้แนวรับถัดไปที่บอกเนี่ยมันจะหลุดหรือเปล่าหรือมันจะลงไปก็ได้มันต้องดูหน้าไงทีแต่ตอนนี้ดูก็คือจะลงได้ต่อครับค่ะก็อย่าเพิ่งเข้าครับผมค่ะอย่าเพิ่งเข้านะคะ PTTGC CMO ค่ะบอกว่าต้นทุน 1.8 ถือต่อได้ไหมคือวันนี้ขึ้น XD 1.78 1.8 ค่ะ 1.8 เฉยๆ 1.8 นะครับทุนใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าอาจจะเทคไปก่อนนะผมว่าราคามันอาจจะลงมาที่ประมาณ 1.8เหมือนเดิมครับค่อยซื้อกลับก็ได้ครับค่ะก็รีบเทสไปก่อนเนาะแล้วพอ 1.8 ใหม่อีกรอบค่อยซื้อกลับคืออยากจะคือเห็นหลายท่านแล้วคืออยากจะนะท่านหลายท่านคือวันที่ขึ้น XD อ่ะอยากจะบอกว่าปกติหุ้นส่วนใหญ่เวลาขึ้น XD อ่ะมันจะลงเนาะใช่ไหมคุณอ๋องครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันจะขึ้น XD อ่ะแล้วถ้าเกิดต้นทุนเราต่ำแล้วราคามันไปแล้วเนี่ยก็น่าจะขายทำกำไรออกมาก่อนบ้างเพราะว่าขึ้น XD มันลงแน่นอนอ่ะใช่ครับมันก็จะซึมๆตรงๆแล้วก็จะเป็นผู้ผิดไปก่อนเราจะอึดอัดไงอุตส่าห์ได้ตังค์ปันผลมาแล้วเนาะอ่ะ SC ค่ะ SC Asset ยังไม่มีค่ะ
นี่ก็คงเอ็กไปแล้วล่ะเพราะเป็นโหวช่องโหวสักขนาดนี้รับได้ไหมคะตอนนี้3.46 บาทครับก็อย่าเพิ่งไปรับเลยครับ อย่างที่คุณปอมบอกว่าขึ้นเอ็กดีมก็จะเหมือนกับว่าหุ้นมันหมดเสน่ห์ไปแล้วคือซื้อไปก็ไม่ได้ปันผลแม้ว่ามันจะลงนะเหมือนเราคิดว่าเอ้ยเราซื้อได้เปรียบคนอื่นเพราะมันซื้อต้นทุนถูกกว่าแต่เราไม่ได้ปันผลนะแล้วก็โอกาสมันจะลงมากกว่าที่เราซื้อไปรับของก็ได้เพราะฉะนั้นหุ้นที่เพิ่ง XD สดๆร้อนๆอย่าเพิ่งไปเข้าเลยดีกว่าครับมันจะใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งที่แบบหรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าเกิดหุ้นเขาไม่มีสตอรี่อะไรเด็ดเข้ามาในเรื่องผลการดำเนินงานอาจจะพักตัวไปสักพักเลยแล้วก็จะมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็คือใกล้ X ในงวดต่อไปก็ค่อยเข้าประมาณนี้เพราะฉะนั้น SC Asset ก็อย่าเพิ่งซื้อเลยดีกว่าครับรอย่อลงมาก่อนสักพักเลยอ่ะเราต้องวางแผนเราด้วยเนาะเวลาที่จะเข้าจะออกหุ้นโดยเฉพาะในช่วงของเทศกาลการขึ้น XD เนี่ยเนาะ KTB ถามไปแล้วนะคะแนวรับเนี่ยอยู่ที่18บาทนะคะแนวต้านประมาณ20ถึง21บาทแนวรับประมาณ18บาทต้นๆนะคะท่านต่อมาถามถึงตัวปตท.สผ.ตัวนี้เนี่ยขอแนวรับแนวต้านรับได้ไหมคะครับรับเนี่ยรอ90บาทก่อนดีกว่าครับใกล้ๆผมว่าอาจจะได้เห็นเพราะว่าดูตอนนี้เหมือนน้ำมันดิบก็อ่อนตัวลงนะครับสผก็มีข่าวเรื่องไอ้ตัวชดใช้ค่าเสียหายในมณฑลาอีกเพราะฉะนั้นราคาแม้ว่ามันจะลงมาแล้วมันก็โอกาสมันก็ยังเหมือนกับอ่อนตัวลงได้ต่อปัจจัยหนุนอะไรมันยังไม่มีครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามมอนิเตอร์ที่ประมาณ90บาทก่อนละกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิด90บาทไม่หลุดก็ค่อยว่ากันอีกทีเนาะเดี๋ยวพอถึง90บาทแล้วเดี๋ยวค่อยถามให้พอท่านหญิงได้ไหมครับถ้าเขาเข้าวันนั้นน่ะมันถึง90บาทแล้วค่อยถามจดโน้ตไว้ด้วยนะคะดีกว่าครับอย่าเพิ่งใจร้อนครับต้องเล่นหุ้นตั้งแต่เย็นคือเห็นลงมาแล้วอยากซื้อบางทีมันลงได้ต่อมันก็มีนะครับโดยเฉพาะตลาดอย่างช่วงนี้ที่มันไม่ค่อยดีครับAP Asian Property ต้นทุน8บาทตอนนี้7บาท60วันนี้ก็สงสัยขึ้น XD ป่ะเนี่ยมันเปิดครับใช่ตัวนี้ก็ขึ้น XD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จริงจะซื้อเนี่ยต้องรอแต่ตัวเนี้ยคืออันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะเอ็กชั่วคราวและปรับตัวขึ้นได้เพราะว่ามันมีสตอรี่ที่ดีๆรออยู่นะครับก็คือมันจะมีการเปิดโครงการปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแนวรับละนะครับอย่างเช่นตัว AP เนี่ยผมวัดแนวรับได้มันก็จะมีในช่วงที่ระดับประมาณ 7.6 7.5 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ซื้อตอนเนี้ยประมาณ 7.6 7.5 และต่ำกว่า 7.40 บาทเป็นจุดถอยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าท่านที่ต้นทุน8บาทอาจจะลงมาถัวที่ 7.6 หรือ 7.5 ได้แนวต้านเท่าไหร่คะถ้าถัวแล้วแนวต้านนะครับมีผมมองประมาณ 8.50 บาทครับโอเคแต่ว่าอย่าให้หลุด 7.4 นะคะครับต่อมาสหการประมูลหรือว่าออคชั่นค่ะออคชั่นอยากจะเข้าไปรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้ 7.55 ค่ะออคชั่นนะครับก็ลงมาเยอะนะครับปรับตัวลงมาตอนนี้ 7.55 นะครับพอเล่นรีบาวได้นะครับเล่นดักการฟื้นตัวได้โดยอาจจะรอรับหน่อยละกันนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ 7.5 7.4 นะครับแล้วก็ต่ำกว่า7บาทครับรอ 7.5 ส่วนแนวต้านนะครับแนวต้านถ้าผ่าน8บาทได้จะดีขึ้นถัดไปอยู่ที่ประมาณ 8.6 แล้วก็9บาทครับค่ะAdvance นี่บอกว่าถือมานานแล้วต้นทุน180บาทถือต่อไหมคะอีกนิดเดียวจะ180แล้วครับก็แต่ไม่ขายนะเพราะเราซื้อแพงไปหน่อยนะครับ180บาทถือว่าทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะหาโอกาสในการขายนะครับประมาณ100อาจจะไม่ถึง180ดีเหมือนกันนะมีความเสี่ยงว่าจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นช็อตอะเกนพอร์ตแต่ก่อนก็ได้ครับขายไปตอนนี้แหละ178.5นะครับแล้วก็รอย้อนลงมาด้านล่างใหม่ค่อยซื้อมูลค่าเท่าเดิมจะได้จำนวนหุ้นเยอะกว่านะครับแล้วต้นทุนมันจะลดลงมาเองนะครับก็รอกลับมารับใหม่อยู่ที่ประมาณสัก165 160ผมว่าน่าจะได้เห็น
ครับQuality House ค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้2.58 ดูจะชนอันนี้มาหลายวันแล้วเนี่ย2.58 เนี่ยครับตัว Q House นะครับคือภาพก็ออกด้านข้างนะครับเหมือนกับก็คือ underperform เมื่อเทียบกับ property ตัวอื่นที่เขาขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ายังอาจจะลองเบสดูก็ได้นะครับต่ำกว่าประมาณ 2.50 ครับร้อยครับเพราะว่าดาวไซด์มันไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ด้านบนอยู่ประมาณ 2.80 ครับโอเคBetter World Green ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้2.04 ตัว BWG นะครับอยากให้รอดูก่อนดีกว่าเพราะว่าอาจจะลงมา2.98/97/96แล้วมันหลุดต่ำกว่านี่ภาพไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ถ้าอยากลองดูก็รับตรงนี้แหละนะครับแล้วก็1.98คัทลอสครับผมค่ะด้านบนมีแนวต้านก็คือกรอบบนเดิมสำหรับการแกว่งไซด์เวย์นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.2 แล้วก็ 2.30 ครับโอเค 2.30 1.98 หนีนะคะฮาน่าฮาน่ายังไม่มีค่ะตอนนี้45บาทถ้วนนะคะจะให้รับที่เท่าไหร่ดีคะครับตัวฮาน่าผมว่าน่าจะเป็นแค่รีบาวนะนะครับจะขึ้นมาจากประมาณ42บาทตอนนี้มีประมาณ46บาทค่ะนะครับ46บาทก็อีกบาทหนึ่ง ดาวไซต์ต่ำกว่า44บาทครับหลอดนะครับก็ไม่ค่อยคุ้มครับโอเคดังนั้นก็อย่าเอาเลยเนาะครับผ่านไปวันนี้ก็แนะนำวีคไปย้ำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นหุ้นท็อปพิกสำหรับวันนี้จากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะให้รับ5.20 นี่มันนิ่ง5.25ตั้งแต่เราคุยกันตอนเปิด5.20เป็นแนวรับแนวต้าน5.70แล้วก็หนีแนวหนี4.98นะคะท่านต่อมาค่ะคือถ้าใครไม่มีหุ้นก็เลือกตัวนั้นไปก็ได้นะอันนี้เป็นท็อปพิกนะคะที่แนะนำโดยคุณอ๋องนะคะ TMB ค่ะยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดียังไม่ขึ้นกราฟยังไม่ขึ้นครับ TMB อาจจะรอย่อต่อนะครับรับตั้งรับแถวสักประมาณ 2.1 ผมว่าน่าจะได้เปรียบค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งรอสักเล็กน้อยก่อนครับค่ะรับ 2.1 นะคะแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านมี 2.4 นะครับแล้วก็มากกว่านั้นใกล้ๆประมาณ 2.60 บาทครับค่ะซูเปอร์อันนี้ใช้คำว่าน่าเล่นไหมนะคะ54ตัวซูเปอร์นะครับก็ยังพอได้นะครับถ้าต่ำกว่า 1.50 ไม่ค่อยดีตอนนี้มีโอกาสจะขึ้นไป 1.60 บาทได้น่าเล่นซ้ำครับโดยต่ำกว่า 1.50 บาทครับรอไปขายประมาณ 1.60 บาทครับโอเคค่ะไดเมดค่ะไดเมดยังไม่มีค่ะเข้าได้หรือยังคะไดเมดนะครับไดเมดสยามผมว่าอย่าเพิ่งเข้าผมว่าน่าจะเป็นการพักตัวอีกพอสมควรเลยนะครับโอกาสจะลงมาที่ประมาณ 3.5 หรือ 3.40 มีความเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเข้าครับผมค่ะก็รอดูที่ 3.40 ก่อนดูท่าทีมันอีกทีนึงนะคะทีมิล TS Flower Mill ต้นทุนไม่มีค่ะตอนนี้ 3.58 เข้าได้ไหมต้นทุน 3.58 ไม่มีค่ะตอนนี้บนกระดาน 3.58 ค่ะ 3.58 ก็พอเล่นได้นะครับโดยต่ำกว่าประมาณ 3.40 นะครับเป็นที่ 3.40 ถ้าเกิดว่าต่ำกว่าไม่ค่อยดีนะครับจะมีจุดคัทลอสแล้วแนวต้านนะครับแนวต้านมีแนวแรกที่ประมาณ 3.7 นะครับถัดไปประมาณ4บาทครับผมโอเค 3.7 แล้วก็4บาทนะคะiTel ค่ะ iTel ไม่มีต้นทุนค่ะครับ iTel ก็ลองเบสดูนะครับต่ำกว่า 9.85 ครับลอสนะครับแล้วก็ด้านบนผ่าน10.9ไปได้จะดีขึ้นเพื่อไปหาประมาณแถวกรอบบนเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ12บาทครับ
ค่ะ12บาทหนี 9.85 แนวต้านแรก 10.9 แล้วก็ถัดไปถ้าผ่านไปได้ก็เป็น12บาทนะคะอิชิ10บาท94เป็นต้นทุนค่ะโอ้ตอนนี้9บาท25ครับก็แต่ต้องถือรอเปลี่ยนแนวโน้มรอบหน้าละครับผมตอนนี้ซื้อเฉลี่ยไปก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีเพราะว่าหุ้นมันจะเป็นดาวเทนเลยครับผมถ้างั้นก็รอไปก่อนเนาะใจเย็นๆเนาะซื้อเพิ่มได้ไหมครับอย่าเลยครับผมเพราะไม่รู้ว่าดาวไปถึงไหนเนาะครับFN ค่ะ FN 7บาท45ออกดีไหมตอนนี้7บาท35ครับผมว่าน่าจะออกเพราะว่าน่าจะลงมาประมาณ7บาทหรือแต่มกว่าครับผมออกมาก่อนครับยังขาดทุนไม่มากครับรีบหนีก่อนเนาะTLUX TLUXE TLUX เก่งกำไรระยะสั้นค่ะเข้าที่เท่าไหร่ขึ้นมาผมว่าชนแนวต้านแรกแล้วครับ อาจจะย่อลงมาก่อนเพราะว่าแนวต้านประมาณ 11.6 ค่ะตอนนี้ 11.5 นะครับต้องรอย่อลงมาแล้วก็ถ้าจะได้ก็คือรับใกล้จุดคัดลอสจุดคัดลอสคือประมาณสัก 10.20 นะครับยกตัวอย่างอาจจะรับประมาณสัก11บาท 10.8 10.9 ประมาณนี้ครับแล้วก็ 10.20 บาทถ้าอ่อนตัวลงมาไม่ต่ำกว่ายังอาจจะพลิกกลับขึ้นมารอบหน้าได้ใหม่แล้วก็จะไปหาแนวต้านถัดไปประมาณสัก12บาท12.6 ครับโอเคต่อมาอีกตัวหนึ่งชื่อคล้ายๆกันทีรับค่ะตัวอย่างอันนี้ก็ยังไม่มีหน้าเข้าไหมคะตอนนี้2บาท12นิ่งๆไซด์เวย์ของด้านข้างถ้าลองดูก็2บาทครับต่ำกว่าคัตลอสค่ะครับแล้วก็ด้านบนนะครับมี 2.2 นะครับผ่านได้ดีขึ้นถัดไป 2.36 แล้วก็ 2.50 บาทครับค่ะMGT ค่ะตัวนี้ต้นทุนอยู่ที่2บาท50ไปต่อไหมคะ2บาท50ขึ้นมาใกล้ทุนแล้วผมว่า อาจจะออกมาก่อนดีกว่าครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านหุ้นจะแต่งไซด์เวย์แล้วก็จะลงมาตอบล่างใหม่ที่ประมาณ 2.26 ก็ได้ต้องออกมาก่อนครับโอเคก็ตอนนี้ออกมาก่อนเนาะiNet ยังไม่มีตอนนี้4บาท80ไอเน็ตก็ยังสัญญาณซุ้นตัวยังไม่ค่อยชัดนักนะครับค่ะแต่ดีที่แบบยืนสร้างฐานได้แล้วที่ประมาณ4บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองดูว่าเพื่อมีสัญญาณบายซิกแนลเข้ามาก็ลองเบสแบบการซุ้นตัวดูนะครับต่ำกว่า4บาทคัตลอสนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านมี 4.2ผ่านได้ก็จะดีขึ้นไปหาประมาณสัก 4.50 บาทครับค่ะคุณผู้ชมคำถามเนี่ยส่งมาได้เรื่อยๆนะยังมีเวลาอยู่นะตอนนี้คำถามหมดเดี๋ยวขอดูแวะดูเซตก่อนตอนนี้ 1,568.86 จุดนะคะติดลบไปอ้าวแหมพอพูดลบปุ๊บบวกปั๊บเลยบวกเป็นอ่ะ 1,569.33 จุดบวกไป 0.31 จุดนะคะเมื่อกี้ชน 1,570 ไปละแล้วก็ยังไม่ผ่านแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปชนกันใหม่นะคะคือวันนี้คุณอ๋องให้แนวรับไว้ที่ 1,565 แนวต้าน 1,570 นะคะแล้วก็ 1,575 ถ้าหลุด 1,565 จะไป 1,555 นะคะการบินไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้19บาท60รับได้ไหมคะตัวการบินไทยนะครับผมว่าเขาอาจจะเลิกไปแล้วนะครับเลิกเล่นขึ้นมาวันเดียวไปเลยนะครับอาจจะต้องรอดูก่อนเพราะตอนนี้สัญญาณเหมือนออกด้านข้างนะครับแต่ที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วแรงแล้วก็อยู่ในแคชบาลานซ์แล้วด้วยอาจจะแกว่งอยู่เงี้ยประมาณ19บาทกลางๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งเล่นเลยครับโอเคงั้นผ่านไปนะอันนี้พอบ่อยคุณผู้ชมส่งคำถามมาส่งมากันใหญ่เลยเริ่มไม่ทันแล้วเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดรับที่เท่าไหร่ดีคะเอ้ยไม่ใช่ขอแนวต้านถ้าทางต้นทุนจะต่ำเราไม่ได้บอกต้นทุนแนวต้านแนวต้านนะครับก็มีจุดสูงเดิมนะครับที่ทำไว้อยู่ที่ประมาณ 6.60 บาทครับถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะเห็นประมาณสัก7บาทครับโอเค 6.60 ถึง7บาทนะคะเป็นแนวต้านอันนั้นค่ะรับที่เท่าไหร่คะยังไม่มีอันนั้นนะครับอันนั้นดูที่
ถ้าซื้อก็คืออาจจะดูที่ประมาณสัก 4.80 นะครับ4.80-4.82 แล้วก็ต่ำกว่า 4.76 ไม่ค่อยดีเพราะนี่หุ้นยังเหมือนออกข้างมากกว่านะนะครับถ้าจริงๆอาจจะยังไม่ให้เข้าแต่อยากลองดูก็ต่ำกว่า 4.76 ครับลอสนะครับด้านบนมีกรอบบนนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.30 บาทครับค่ะ OTO one to one ขอแนวรับแนวต้านอีกท่านหนึ่งบอกต้นทุน7บาทเอายังไงดีครับตอนนี้7.60บาทนะครับ 7.60 ถ้าจะระยะสั้นจะขึ้นได้ต่อเลยนะครับไม่ควรต่ำกว่าประมาณ 7.40 บาทครับ okay. ก็ลองซื้อดูนะครับแล้วก็ต่ำกว่า 7.40 คัทลอสครับด้านบนมีที่ประมาณแนวต้านนะครับแถวจุดศูนย์เดือนประมาณสัก 8.4-8.5 ครับผม 4-8.5 นะคะเอาละค่ะหมดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเซตอีกครั้งหนึ่งยังคงอยู่ที่เดิม 1569.23 จุดนะคะบวกไป 0.21 จุดหรือว่า 0.01% วันนี้มองว่าน่าจะลงเป็นหลักเนาะคุณอ๋องครับก็ดู1565ถ้าต่ำกว่าแล้วจะเพิ่มขึ้นว่าอาจจะเป็นปรับตัวลงแล้วแต่ถ้ามันไม่ต่ำกว่าก็อาจจะแกว่งอย่างนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ทำเฟรมที่ชัดอีกทีนึงก็คือหมดประกันงบไปแล้วอาจจะเริ่มโดนเทปูฟิตครับผมโอเคมาระวังด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอ๋องนะคะคุณเอกภวินสุนทราพิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ที่วันนี้มาร่วมรายการแล้วก็ให้คำตอบกับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่โอ้โหพยายามลุยแล้วนะเพราะตอนอีก2นาทีสุดท้ายคุณผู้ชมส่งคำถามมาเพียบตามคำขอเลยไม่ทันเลยนะคะก็เดี๋ยวเก็บไว้พรุ่งนี้ใหม่นะคุณผู้ชมมาเจอกันใหม่9:40จนถึง10:40นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นใครแล้วก็อย่าลืมย้ำอีกครั้งนึงใครที่สนใจเรียน DW นะคะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามกันได้นะคะปอมโพสต์รายละเอียดไว้ที่ข้างหน้าแล้วนะคะในแฟนเพจแล้วนะคะที่ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะค่าเรียนถูกมากเทียบกับคอร์สอื่นๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้กลับไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Tradeโปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac